พี่น้องกี่คนครับที่สามารถพูดได้ว่าท่านเป็นคนที่รักพระเจ้าบอกเอเมนครับพี่น้องกี่คนมีความรู้สึกมั่นใจว่าท่านรักพระเจ้าบอกเอเมนดังขึ้นอีกนิดนึงผมมีคำถามสั้นๆว่าอะไรทำให้ท่านรักพระเจ้าอะไรทำให้ท่านมีความรักพระเจ้าอะไรทำให้ท่านรักพระเจ้ามากขึ้นท่านมีเหตุผลอะไรที่ท่านรักพระเจ้าบางคนอาจจะตอบว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นความจริงหลายคนคงคิดแบบนี้พระเจ้าเป็นเรื่องจริงเราเลยรักพระเจ้าบางคนบอกว่าเพราะพระเจ้าทำการอัศจรรย์พระเจ้ารักษาโรคเราเคยเจ็บป่วยพระเจ้ารักษาโรคเราเลยรักพระเจ้าบางคนบอกว่าพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราเราตกงานพระเจ้าให้งานเราไม่มีเงินพระเจ้าดูแลพระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานดีขึ้นดีขึ้นเราก็เลยรักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นผมเคยลงโทษลูกผมนะครับในนี้คนที่มีลูกคงจะเข้าใจครับว่าลงโทษลูกแปลว่าอะไรก็คือเราตีลูกนะเราใช้ไม้เรียวตีลูกเมื่อผมลงโทษลูกเสร็จเนี่ยลูกก็ร้องไห้นะฮะไม่มีคนไหนลงโทษลูกยิ้มหัวเราะล่าเริงนะฮะลงโทษลูกตีอย่างให้เขาเจ็บเนี่ยเขาร้องไห้เลยนะฮะร้องไห้น่าสงสารมากร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายในชีวิตนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมก็ลงโทษเขาแล้วก็พอเราได้สนทนาคุยกันนะฮะเมื่อเราลงโทษลูกเราก็จะคุยกับลูกเราไม่ได้ตีลูกแต่ก็วิ่งหนีแล้วก็ปล่อยให้ลูกร้องไห้แล้วเราก็แอบไปนั่งสะใจอยู่ในห้องไม่ใช่นะฮะเราก็คุยกับเขาว่าผมก็คุยกับเขาว่ารู้ไหมว่าทำไมป้าป้าถึงได้ลงโทษคำตอบน่าสนใจมากบางคนคิดว่าเอาละเด็กคงตอบว่าเพราะโฟตอนทำผิดเพราะโฟตอนอย่างโน้นอย่างนี้คนนี้คือลูกชายผมนะครับแต่คำตอบที่ทำให้ผมดีใจมากคือเขาตอบบอกว่าเพราะว่าป้าป้ารักโฟตอนนี่คำตอบที่ผมนะให้คะแนนเต็ม10เลยนะฮะวันหลังไม่กล้าลงโทษอีกเลยเพราะว่ามันสะเทือนใจมากแต่เป็นคำตอบที่น่าสนใจมากว่าเอ๊ะขนาดฟังดูก็แปลกดีนะฮะเพิ่งจะโดนลงโทษนะฮะเพิ่งจะโดนตีร้องไห้งอแงเนี่ยร้องไห้ก้นเนี่ยเป็นแนวเลยเพราะว่าตีเจ็บเป็นแนวเลยนะแต่พอถามเขาว่ารู้ไหมทำไมป้าป้าถึงได้ลงโทษคำตอบคือเพราะว่าป้าป้ารักโฟตอนเช้านี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้ฟังพระวจนะพระเจ้าถึงเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนมากนั่นคือความมั่นใจในความรักของพระเจ้าผมถามพี่น้องไปแล้วว่าพี่น้องรักพระเจ้าเพราะอะไรคำตอบคงมีในใจท่านมากมายผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าทำไมลูกถึงตอบว่าโดนลงโทษแต่กลับตอบว่าผมรู้ว่าผมรักเขาวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มาได้ฟังพระวจนะพระเจ้าและเราจะตอบตัวเองได้ว่าเรามั่นใจในความรักพระเจ้าไหมอะไรทำให้ท่านยังเดินติดตามพระเจ้าจนถึงวันนี้พี่น้องคงทราบอยู่แล้วว่าสาวกพระเยซูมีคนครับเหมือนพี่น้องไม่ค่อยมั่นใจนะฮะมีกี่คนครับบางคนตอบว่ามีเยอะแยะมากมายนะฮะสาวกพระเยซูที่เป็นสาวกกลุ่มแรกที่พระเยซูทรงเรียกมี12คนนะครับไหนกี่คนครับท่องชื่อได้ครบเลยฮะยกมือขึ้นหน่อยท่องชื่อได้12คนไม่น่าเชื่อนะผมเคยถามนี้กับทุกคนที่ผมไปเทศนานะไม่มีใครตอบได้เลยนะฮะเราอาจจะลืมเรื่องสำคัญนี้ไปก็ได้เราอาจจะท่องข้อพิมพ์พอเราลืมท่องชื่อสาวกพระเยซูนะครับบางคนท่องอย่างนี้ยอห์นเปโตรยากอบเปโตรเปาโลทีตัสทิโมธีตอบไปเรื่อยเลยก็คือเริ่มออกทะเลไปแล้วนะฮะสาวกพระเยซูมี12คนในทุกคนคงจะพอรู้ดีตัวเลขนี้นะครับ12คนพี่น้องทราบไหมว่าในบรรดาสาวก12คนเนี่ยพระเยซูทรงรักใครมากที่สุดเอาล่ะบางคนอาจจะตอบคนนั้นคนนี้คนนั้นมากมายในบรรดาสาวก12คนที่พระเยซูทรงเรียกมาในชุดแรกเนี่ยมีอยู่3คนที่เป็นคนที่วงในนะครับเป็นคนวงในอินไซต์อยู่ในวงในรู้จักและติดตามพระเยซูใกล้ชิดและในเวลาต่อมาเขากลายเป็นคนที่มีบทบาทมากในคริสตจักรในยุคแรกนั่นคือใครบ้างครับยอห์นแล้วก็ยอห์นเปโตรยากอบวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มารู้จักสาวก2คน2ใน3ที่เป็นคนสำคัญและเราจะมาเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและความมั่นใจในความรักของพระเจ้าผ่าน2คนนี้นั่นคือยอห์นแล้วก็เปโตร
เรามารู้จักคนแรกคือยอนคือสาวกคนแรกๆที่พระเยซูทรงเรียกเขาเป็นลูกชาวประมงเขาเป็นสาวกที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาสาวก12คนหลายคนยังไม่ทราบเรื่องนี้แล้วเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยเหมือนกับพี่ชายของเขาก็คือยากอบจนเขาถูกขนานนามว่าลูกฟ้าร้องนะงั้นใครตั้งชื่อลูกว่ายอนก็ขอให้รับทราบว่าท่านตั้งชื่อลูกว่าเจ้าฟ้าร้องนะฮะชื่อจริงคือเจ้าฟ้าร้องคำรามหึมหึมยอนเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนพี่ชายของเขาคือยากอบนะครับและแต่ว่าเขาเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูเนี่ยตลอดชั่วชีวิตของเขาจนถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนขณะที่สาวกคนอื่นกระจัดกระจายแล้วก็วิ่งหนีไปแต่ยอนกลับอยู่เคียงข้างพระเยซูคริสต์จนวันสุดท้ายเขาถูกข่มเหงในการประกาศพระนามพระเจ้าเหมือนอย่างสาวกคนอื่นแต่เขาเป็นความพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้เขาคือก็เป็นสาวกเพียงคนเดียวที่ไม่ถูกประหารที่ไม่ถูกฆ่าตายแต่ตายในวัยชราในช่วงที่เขาประกาศพระนามพระเจ้าในการตั้งคริสตจักรเขาถูกข่มเหงถูกเอาไปลวกในน้ำมันต้มในน้ำมันแต่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดมาได้อย่างอัศจรรย์สุดท้ายก็ถูกเนรเทศไปยังเกาะปาธมอสและที่นั่นพระเจ้าทรงใช้ให้เขาได้เห็นนิมิตถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือและเขียนมาทำวิวรณ์แล้วเขาก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมามีคำพูดของยอห์นอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากและเป็นคำพูดที่อยากจะให้เป็นคำของพี่น้องเองด้วยในเช้าวันนี้ยอห์นบอกว่าเขาเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักในยอห์นบทที่13ข้อ23ถึงข้อที่24ยอห์น13บอกว่าข้อ23ว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์สาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์ยอห์นบทที่19ข้อ25ถึงข้อ27ก็ได้บอกอีกข้อ26บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านยอห์นบทที่20ข้อ1ถึงข้อ2ในวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมาดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้วนางจึงวิ่งไปหาซีมอนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้นและพูดกับเขาว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้วยอห์น21ข้อ4ถึงข้อ7รุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนที่ฝั่งข้อ7บอกว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ายอห์น21ข้อที่20เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระองค์ทรงรักตามมาข้อเหล่านี้คือข้อที่บันทึกไว้ว่ายอห์นบอกว่าเขาคือสาวกที่พระเยซูทรงรักน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาคือสาวกที่พระเยซูทรงรักและสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือว่าประโยคคำนี้เนี่ยที่บอกว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเนี่ยปรากฏอยู่เพียงแค่ในพระธรรมยอห์นเล่มเดียวเท่านั้นนั่นกำลังจะบอกอะไรเราบอกว่ายอห์นเขียนถึงตัวเองแล้วก็บอกตัวเองตั้งชื่อให้ตัวเองเสร็จเรียบร้อยว่าฉันคือสาวกที่พระเยซูทรงรักแล้วก็พร่ำบอกกับตัวเองเขียนในพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างหวานฉ่ำว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักสาวกที่พระเยซูทรงรักทำนั่นทำโน่นทำนี่พระเยซูคุยกับสาวกที่พระเยซูทรงรักอาจจะเขียนไปยิ้มไปว่าเราแหละคือสาวกที่พระเยซูทรงรักยอห์นกำลังเขียนถึงตัวของยอห์นเองว่าเขาคือสาวกที่พระเยซูทรงรักมากทีนี้มาดูเปโตรบ้างอีกคนหนึ่งเปโตรกับยอห์นนั้นมาในเวลาไล่เรียกกันพระเยซูทรงเรียกยอห์นเรียกเปโตรมาทั้งคู่เป็นชาวประมงเปโตรเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นสาวกที่ใกล้ชิดพระเยซูมากเขาติดตามพระเยซูเป็นคนแรกๆไม่แตกต่างกับสาวกคนอื่นๆเปโตรเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราคงเห็นเปโตรเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกถึงความรู้สึกกล้าที่จะแสดงออกถึงความคิดที่อยู่ภายใน
เปโตรเป็นคนที่กล้าบอกว่าตนเองนั้นภักดีต่อพระเยซูยอมสละชีวิตของตนเพื่อพระเยซูแต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ว่าเขาเป็นสาวกเพียงแค่คนเดียวเช่นเดียวกันที่หนีเตลิดเปิดเปิงเอาชีวิตรอดในวันที่พระเยซูถูกจับและวันนั้นการข่มเหงยังไม่ได้มาถึงสาวกแค่มีคนมาทักว่าอ้าวหน้าคุ้นๆเคยอยู่กับพระเยซูนี่อ้าวเจ้าเคยอยู่กับคนนี้นี่วันนั้นเปโตรทิ้งพระเยซูไม่เป็นท่าและปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันดังที่พระเยซูได้พยากรณ์เอาไว้มีพระคัมภีร์หลายตอนบันทึกถึงคำพูดของเปโตรที่บอกว่าเขานั้นรักภักดีต่อพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะถูกจับไปยอห์นบทที่6ข้อ66ถึงข้อที่69ฮอกส์บอกว่าตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไปไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับ12คนนั้นว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือพระเยซูถามเหล่าสาวกข้อ68ซีโมนพูดเลยทันทีไม่ต้องยั้งเลยบอกว่าซีโมนทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเปโตรตอบก่อนเลยชิงพูดก่อนชิงพูดก่อนเลยทันทีทันใดยอห์น13ข้อ36ถึงข้อที่38ซีโมนเปโตรถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบเขาว่าที่เราจะไปนั้นท่านจะตามไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ท่านจะตามไปภายหลังเปโตรทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทำไมข้าพระองค์ถึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้พวกข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูหันมายิ้มมุมปากเล็กน้อยบอกว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเปโตรคงงไม่จริงพระเยซูพลาดแล้วพระเยซูคิดผิดแล้วข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์ตามพระองค์ไปทุกที่เลยพระเยซูคงจะหันมาบอกในที่สุดเหตุการณ์ก็เป็นจริงดังที่พระเยซูพูดใช่ไหมก่อนที่จะมีไก่ขัน3ครั้งเมื่อวันที่เขาจับพระเยซูเพื่อจะไปสอบสวนไม่มีการข่มเหงอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นมีเพียงแต่พระเยซูถูกจับมีคนมาถามเปโตรรู้จักคนนี้หรือเปล่าเปโตรบอกว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยหน้าไม่คุ้นไม่ใช่คนบ้านเดียวกันแน่นอนมีคนมาทักเปโตรว่าเอ๊ะอยู่กับคนนี้นี่เปโตรไม่ใช่แล้วล่ะผิดละพลาดผิดละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยไปด้วยเลยทำอะไรไว้ไม่รู้เปโตรกำลังเป็นอะไรในเวลานั้นเปโตรกำลังคิดอะไรอยู่เขากลัวหรือเปล่าเขากำลังกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมเขาไม่กล้ายอมรับความจริงว่าเขาเคยอยู่กับพระเยซูคนก็คงเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทำไมเขาไม่กล้ายอมรับเพียงแค่ว่าเขารู้จักกับพระเยซูทำไมเขาไม่ทำตามสิ่งที่เขาเคยลั่นวาจาไว้ตลอดเวลาว่าเขายอมสละชีวิตเพื่อพระเยซูเขาเป็นคนเสแสร้งหรือเปล่าเปโตรเป็นคนเสแสร้งแกล้งเอาใจพระเยซูหรือเปล่าหรือเปโตรเป็นอะไรในเวลานั้นเขาแกล้งพูดให้พระเยซูดีใจก่อนหน้านี้เหรอเขาพูดเพื่อที่จะเอาใจพระเยซูแล้วเขาจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ในสวรรค์เหรอให้เราลองย้อนกับเวลากลับมาดูอีกช่วงหนึ่งก่อนที่พระเยซูจะถูกจับตรึงพระเยซูได้ดูร่วมทานอาหารพระเยซูพยากรณ์ถึงการทรยศที่จะมีสาวกคนหนึ่งทำต่อพระองค์พระเยซูทานอาหารมื้อสุดท้ายที่กลายเป็นภาพที่เราคุ้นเคยดี The Last Supper ทานอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกในยอห์นบทที่13ข้อ23ถึงข้อ24ข้อ23เนี่ยสาวกที่พระเยซูทรงรักเอนกายอยู่ใกล้พระองค์เรารู้แน่ก็คือยอห์นเพราะอยู่ในพระคัมภีร์ยอห์นข้อ24ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าส่งซิกแนลให้กับยอห์นแล้วบอกว่าให้ถามเลยถามใครที่จะตึงจะพระเยซูเนี่ยพระเยซูพูดถึงใครเปโตรแอบกระซิบอาจจะเอาขาแย่ยอห์นด้วยถามเลยถามสิถาม
แกแหละถามยอนอ่ะถามเลยทำไมเปโตรต้องบอกให้ยอนเป็นคนถามทำไมเปโตรไม่ถามเองทำไมต้องแอบกระซิบกระซาบพยักหน้าส่งซิกแนลยอนอ่ะถามเลยแกอ่ะสาวกพระเยซูทรงรักอ่ะถามสิถามทำไมเปโตรถึงต้องให้ยอนเป็นคนถามเปโตรมีปัญหาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าเปโตรมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเปโตรเป็นคนที่เพียงแต่เก่งในบางเรื่องแต่เวลาเอาเข้าจริงกับไม่กล้าที่จะสนทนาพี่น้องเราเห็นภาพหนึ่งแล้วคือยอนผู้ที่เขียนจดหมายด้วยความรักและบอกว่าฉันคือสาวกที่พระเยซูทรงรักติดตามพระเยซูอีกคนหนึ่งคือเปโตรผู้ที่บอกว่าตัวเองนั้นจะยอมสละชีวิตเพื่อพระองค์และจะไปไหนพระเยซูไปไหนเปโตรขอไปด้วยตลอดชั่วชีวิตแล้วเราเห็นภาพทั้งสองคนนี้แล้วว่ามีความแตกต่างอะไรกันไหมระหว่างสาวกยอนและสาวกเปโตรดูเหมือนว่ายอนเขาจะรู้จักและเขามั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาเหมือนว่ายอนจะรู้จักและมั่นใจในความรักของพระเยซูที่มีต่อชีวิตของเขาแต่ดูเหมือนเปโตรจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ในความรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและในความรักที่มีต่อพระเจ้าเราเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่รู้จักและมั่นใจในความรักของพระเจ้ากับคนที่ไม่รู้จักความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านเป็นใครในวันนี้ท่านเป็นยอนที่รู้จักและมั่นใจในความรักของพระเจ้าหรือท่านเป็นเปโตรผู้ที่พูดบอกว่ายอมสละชีวิตยอมติดตามพระองค์แต่สุดท้ายกลับทิ้งพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักยิ่งบางคนอาจตั้งคำถามสงสัยว่าพระเยซูลำเอียงพอพระเยซูรักแต่ยอนพระเยซูรักยอนยอนเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักพระเยซูรักยอนอยู่คนเดียวมากที่สุดในที่หลายคนตอบเมื่อตอนเริ่มต้นหรอกว่าใครคือสาวกที่พระเยซูรักที่สุดยอนบางคนหลายคนตอบยอนยอนบทที่13ข้อที่1เราเห็นพระคัมภีร์ในหลายตอนบอกว่าพระเยซูทรงรักสาวกของพระองค์บอกว่าก่อนถึงงานเทศกาลปัสกาพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดเราค้นพบความจริงหนึ่งแน่ๆว่าพระเยซูไม่เป็นคนเลือกปฏิบัติพระเยซูไม่ได้มีสาวกที่รักมากกว่ารักน้อยลงมาแล้วก็รักน้อยที่สุดพระเยซูเป็นพระเจ้าความรักของพระองค์จึงไม่มีการเลือกแบ่งว่านี่คือสาวกคนโปรดรักมากสาวกมีปัญหารักน้อยสาวกที่ไม่เข้าเอาไหนเลยรักน้อยที่สุดยูดาสเกลียดเลยพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าความรักของพระองค์ไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูจะรักใครมากกว่าใครและในภาคปฏิบัติถ้าพระเยซูแสดงออกว่าพระเยซูรักยอนมากกว่าสาวกอีก11คนเนี่ยวงแตกแน่เพราะก่อนหน้านี้ไม่นานพี่น้องจำได้ไหมว่าสาวกบางคนยังมาพยายามมาล็อบบี้พระเยซูเลยว่าขอนั่งขวามือนะตอนขึ้นสวรรค์แล้วอ่ะขอที่นั่งพิเศษนะขอที่นั่งพิเศษจากพระเยซูยังพยายามมายื้อแย่งกันเลยแล้วถ้าพระเยซูบอกว่าเรารักยอนมากที่สุดเนี่ยสาวกที่เหลือจะยอมไหมจะยอมที่จะปล่อยให้พระเยซูปล่อยยอนไว้อย่างนี้ไหมยอนอาจจะน่วมก็ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฉะนั้นเราจึงมั่นใจได้แน่ๆว่าพระเยซูทรงรักสาวกทุกคนเท่าเทียมกันแต่ในบรรดาสาวกทั้ง12คนมีเพียงยอนคนเดียวที่บอกว่าเขาคือสาวกที่พระเยซูทรงรักยอนคือสาวกที่มั่นใจในความรักของพระเยซูที่มีต่อชีวิตของเขายอนเป็นคนที่เขาสัมผัสความรักของพระเจ้าเขามั่นใจในความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเขาจริงๆเขามั่นใจในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเขายอนสัมผัสยอนรับความรักของพระองค์เข้ามาเต็มล้นในชีวิตของเขาเขาติดตามพระเยซูคริสต์ไปวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนถูกจับไปสอบสวนยอนตามไปด้วยยอนยังอยู่เคียงข้างแม้ในเวลายากลำบาก
และในคนกางเขนที่พระเยซูถูกตรึงยอห์นก็อยู่ด้วยยอห์นก็อยู่ตรงนั้นด้วยและพระเยซูก็เห็นยอห์นกับมารดาคือนางมารีจนถึงกับว่าพระเยซูฝากนางมารีไว้ให้เป็นมารดาของยอห์นฝากให้ยอห์นดูแลนางมารีด้วยยอห์น19ข้อ25ถึงข้อ27คนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงเอ๋ยนี่คือบุตรของท่านแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่านี่คือมารดาของท่านแล้วสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์อยู่มาอยู่ในบ้านของตนตั้งแต่เวลานั้นนี่คือยอห์นคนที่ติดตามพระเยซูจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตของพระเยซูเขาไม่ได้เก่งไปกว่าสาวกคนอื่นเลยเขาไม่ได้มีอำนาจมากกว่าเขาไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่กว่าแต่เขามั่นใจในความรักที่พระเยซูมีต่อเขาเขามั่นใจในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อชีวิตของเขาเขามั่นใจในการที่พระเยซูทรงเรียกเขาด้วยความรักของพระองค์พี่น้องที่รักยิ่งคนนี้คือท่านหรือเปล่าในเช้าวันนี้สาวกที่เต็มไปด้วยความรักของพระเยซูที่มีอยู่ในชีวิตสาวกที่เห็นหัวใจของพระเยซูเห็นใจแห่งความรักที่มีต่อชีวิตของท่านเห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิ้นพี่น้องมีความรักมีความมั่นใจในความรักของพระเจ้าเหมือนอย่างยอห์นไหมครับในเช้าวันนี้เอเมนไหมครับถ้าท่านมั่นใจในความรักของพระเจ้ามั่นใจพระเจ้าทรงรักท่านท่านจะไม่กลัวสิ่งใดท่านจะไม่มีปัญหาในการเดินในโลกนี้อย่างขาดความมั่นใจท่านจะรู้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างชีวิตของท่านท่านจะรู้พระหัตถ์ของพระเจ้าโอบอุ้มและดูแลชีวิตของท่านตอนลูกชายผมเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยผมชอบจับเขาขี่บนคอตอนนี้เขาหนักประมาณ23กิโลผมยังพยายามเอาเขาขึ้นมาบนคออยู่นะฮะสักวันอาจจะมีปัญหาคอเคล็ดได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างมาให้บ่าใหญ่นิดหน่อยผมเคยถามเขาว่ากลัวตกไหมนะกลัวตกมาจากหัวจากไหล่ที่นั่งอยู่ไหมเพราะว่าสูงมากเขาไม่กลัวเลยเขาไม่มีความกลัวเลยว่าเขาจะหล่นลงมาเพราะเขารู้ว่าผมจับเขาอยู่ผมยังเอาเขาไว้อยู่บนหัวได้แล้วไม่มีทางหล่นมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยเซเหมือนกันนะฮะเซเกือบหล่นผมตกใจมากเลยเพราะว่าผมมันเซมันจะหล่นอ่ะถ้าหล่นมันคือเขาเจ็บกว่าเพื่อนนะเพราะเขาอยู่สูงกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลับหัวเราะนึกว่าเล่นนึกว่าเราเล่นเอ้เอียงไปเอียงมาเขาไม่มีความกังวลเลยเขารู้สึกว่าบนหัวผมเนี่ยมันมั่นคงหัวผมมั่นคงนะฮะไหล่ผมมั่นคงหัวผมมั่นคงจับได้ไม่หล่นแน่นอนป๊ากำลังเล่นควงสว่านแต่ไหนได้กำลังจะล่วงแล้วนะฮะกำลังจะหล่นแล้วตกใจมากแต่ลูกผมไม่มีความกลัวเลยเพราะเขามั่นใจว่าเราจับเขาอยู่แน่นอนพี่น้องคนที่มั่นใจในความรักพระเจ้าเนี่ยจะเดินทุกวันอย่างมีความสุขเพราะเขารู้พระหัตถ์พระเจ้าดูแลเขาแน่ทุกเช้าตื่นมาเขาจะยิ้มให้กับวันใหม่เพราะเขารู้ว่าวันใหม่นี่คือวันที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อชีวิตของเขาอย่างแน่นอนนี่คือวันของเขานี่คือวันใหม่ที่พระเจ้าให้เขามีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งและเขาจะมีความสุขมากอย่างแน่นอนคนที่มั่นใจในความรักพระเจ้าจะนอนหลับอย่างมีความสุขและตื่นมาอย่างมีความหวังเพราะเขารู้ว่าทุกวันคือวันที่พระเจ้ามอบให้กับชีวิตของเขาทุกลมหายใจที่พระเจ้ามอบให้คือชีวิตที่มาจากความรักของพระองค์เขาจะรู้ว่าทุกปัญหาที่เขาเผชิญไม่ได้มาจากการที่พระเจ้าทรงแกล้งเขาเขาจะรู้ว่าทุกปัญหาที่เขาเผชิญทุกอุปสรรคที่เขาต้องต่อสู้ทุกความยากลำบากในโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากพระเจ้าทรงรังแกหรือพระเจ้าทรงกลั่นแกล้งแต่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงทำและพระองค์ทรงปกป้องเขาด้วยความรักของพระองค์พี่น้องนี่คือคนที่รู้จักกับพระเจ้าและรักพระเจ้าแต่สำหรับเปโตรเราตัดฉากมาอีกคนหนึ่งเปโตรที่กำลังวิ่งหนีโหซุกโหซุนแล้วก็วิ่งเรียบร้อยแล้วด้วยเปโตรผู้ลั่นวาจาว่าจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตพระเยซูไปไหนไปด้วย
ปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งพี่น้องคนที่มั่นใจว่าเขารักพระเจ้าเนี่ยมันย่อมแตกต่างกับคนที่เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาเปโตรมั่นใจว่าเขารักพระเจ้าเขามั่นใจว่าเขานี่แหละคือคนที่ตามพระเยซูเขานี่แหละคือคนที่รักพระเจ้าอย่างสุดใจแต่ใครจะไปมั่นใจความรักของตัวเองได้ขนาดเปโตรยังปฏิเสธพระเยซู3ครั้งเมื่อถึงคราวต้องมาเผชิญหน้ากับความกลัวแต่ยอห์นคือคนที่เขารู้ว่าพระเยซูรักเขาเขาคือชาวประมงธรรมดาเขาคือคนไม่มีการศึกษาเขาคือเด็กที่สุดในบรรดาสาวกแต่เขารู้อย่างเดียวคือพระเยซูทรงรักเขาและพระเจ้าจะดูแลเขาพระองค์ทรงทำตามสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้อย่างแน่นอนคืออยู่กับชีวิตของเขายอมติดตามพระเยซูตลอดชีวิตพี่น้องคนที่มั่นใจในความรักของพระเจ้าเนี่ยเขาจะเดินไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับและเขาจะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าผมชอบข้อพระคัมภีร์นั้นมากว่าที่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกดุจอะไรครับดุจนกอินทรีบินขึ้นด้วยปีกเขาจะบินเขาจะวิ่งแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยเขาจะมีกำลังที่มาจากพระคุณของพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์จะเป็นกำลังในชีวิตของเขาพี่น้องเรารอดโดยพระคุณนั้นใช่แต่เราจะเติบโตขึ้นด้วยความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชความรักของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราความรักของพระองค์คือพลังงานยิ่งใหญ่ทำให้ท่านจะสามารถเผชิญทุกอย่างได้ทำไมหลายคนถึงได้เผชิญอุปสรรคปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำไมหลายคนถึงได้เติบโตมาถึงจุดหนึ่งแล้วกลับทอดทิ้งพระเจ้าทำไมหลายคนเรียนพระคัมภีร์มามากมายรู้ความจริงของพระเจ้าพอถึงจุดหนึ่งกลับทิ้งพระเยซูไปได้นั่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักและไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าหรือเปล่าตรงกันข้ามกับอีกหลายคนที่เขาเติบโตขึ้นในความรักพระเจ้าไปได้อย่างตลอดชีวิตคำถามนี้น่าสนใจมากว่าทำไมหลายคนอยู่ในทางพระเจ้ามาหลายปีแต่ชีวิตกลับไม่เปลี่ยนแปลงทำไมเรียนความจริงของพระเจ้ามาฟังเทศนามาปีละ52ครั้งเป็นอย่างน้อยแต่กลับไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์พูดนั่นอาจจะเพราะว่าเขาเป็นอย่างเปโตรก็ได้ที่เขาเพียงแต่ใช้ความพยายามของตนเองที่จะรักพระเจ้าใช้ความพยายามของตนเองที่จะเดินติดตามพระเจ้าใช้ความพยายามของตนเองที่จะคอยพูดเปล่าประกาศว่าฉันจะติดตามพระเยซูฉันจะตามพระเยซูเหมือนเปโตรแต่พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ขอให้เราได้เป็นอย่างยอห์นที่ตรงกันข้ามเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาเขามั่นใจในความรักของพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเปโตรนั้นเป็นคนที่มีอุดมการณ์เราไม่ต้องสงสัยเปโตรเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงเราไม่สงสัยเปโตรคือคนที่พระเยซูทรงเลือกมาแล้วต่อมาเขากลายเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างแข็งแกร่งเราก็ไม่สงสัยแต่เราเห็นอย่างน้อยแล้วว่าในช่วงแรกของชีวิตเปโตรไม่มีความเข้าใจในความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาใช้ความพยายามอย่างมากเขาใช้ความตั้งใจดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้สาวกรู้จักความรักของพระเจ้าและรับความรักของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตอย่างแท้จริงจนกลายเป็นความมั่นใจในการเดินติดตามพระเจ้าในช่วงเวลาต่อมาเมื่อพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนพระเยซูถูกตรึงถูกฝังและพระเยซูก็ฟื้นขึ้นมาวันที่3เราเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันมาเนี่ยที่เป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มใจมากสำหรับคนที่เป็นสาวกอย่างเปโตรเมื่อพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระเยซูออกไปตามหาสาวกของพระองค์พระเยซูไปที่ริมชายหาดถ้าไม่ต้องจำเหตุการณ์ในยอห์น21ได้พระเยซูไปที่ริมชายหาดยืนดูสาวกเปโตรและเหล่าบรรดาพรรคพวกคุยกันแล้วว่าเราจะกลับไปทำอาชีพเดิมแล้วเราจะทิ้งการเป็นสาวกแล้วเราจะกลับไปจับปลานั่นคือเหตุการณ์ในยอห์น21เปโตรบอกสาวกว่าให้เราออกเรือกันเถอะเปโตรคนที่ปฏิเสธพระเยซู3ครั้งตอนนี้คงมีจิตใจที่ไม่ต่างกับคนที่เหมือนคนอกหักมาแล้ว3รอบไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรแล้วทุกวันเขาคงจะโทษตัวเองว่าเราปฏิเสธพระเยซูแล้วเขาคงจะตำหนิตัวเองว่าเราคือคนไม่ดีที่ปฏิเสธพระเยซูทิ้งพระเยซูไปลงคอในสภาพความขมขื่นในใจความบาดเจ็บในใจ
หมดเรี่ยวแรงที่จะเดินติดตามความจริงของพระเจ้าที่พระเยซูเคยพูดเปโตรบอกเพื่อนๆว่าให้เราไปจับปลากันเถอะและในวันนั้นพระเยซูไปยืนอยู่ที่ริมชายหาดมองดูสาวกจับปลาและสิ่งที่พระเยซูทำก็น่ารักมากพระเยซูก็ปิ้งปลาปิ้งจุดไฟรอแล้วก็ปิ้งปลารอทำอาหารเย็นรอที่ดินเนอร์มือสำคัญกับสาวกและในเหตุการณ์นี้นายยอห์นเป็นคนที่จำพระเยซูได้พระเยซูตะโกนขึ้นไปคุยกับบรรดาสาวกที่ออกเรือเป็นไงได้ปลาไม้นู่นนี่นี่นั่นไม่มีใครจำพระเยซูได้แต่ยอห์นอีกแล้วยอห์นอีกแล้วยอห์นคือคนที่จำพระเยซูได้แล้วบอกบรรดาเพื่อนๆว่านั่นคือพระเยซูนั่นคือพระอาจารย์ของเราแล้วว่าแล้วเปโตรผู้เลือดร้อนก็โดดลงน้ำแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งขณะที่ยอห์นทั้งอื่นก็พายเรือเข้ามาอย่างสงบเสงี่ยมไม่รู้เปโตรจะโดดลงน้ำไปทำไมคนอื่นก็พายเรือเข้ามาก็เรียบร้อยดีก็ถึงมาพอกันแล้วมั้งเปโตรว่ายใหญ่เลยเปโตรคงอยู่ในใจว่าโอ้พระเยซูมาแล้วข้าน้อยสำนึกผิดข้าน้อยมันเสียดแทงใจพระเยซูมาว่ายน้ำเข้าฝั่งยอห์นที่เป็นข้อ15บอกว่าพระเยซูก็ทำอาหารเย็นรอเขาบอกว่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยพระเยซูก็ถามเปโตรว่าเซมูนบุตรยอห์นเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือไอ้น้องคงจำเหตุการณ์นี้ได้ดีว่าพระเยซูสนทนากับเปโตรเปโตรไปดิเสพพระเยซู3รอบพระเยซูถามเปโตรกลับ3รอบเหมือนกันเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราจริงหรือพระเยซูอาจจะเน้นด้วยนะย้ำคำด้วยรักเราจริงเหรออาจจะอารมณ์ประมาณนี้แน่ใจเหรอเปโตรเจ้ารักเราจริงอ่ะเปโตรอึดอัดใจเปโตรรู้ว่าพระเยซูถามเพราะอะไรพระเยซูก็ตอบด้วยความอาจจะละอายใจว่าก็รักครับรักครับรักแล้วรักแล้วรักมากแล้วพระเยซูถามเปโตร3รอบพระเยซูถามว่ารักเราจริงเหรอยังเปโตรตอบ3ครั้งต้องเห็นเหตุการณ์นี้ไหมว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากว่าแม้เราเป็นอย่างเปโตรในบางครั้งแม้เราอาจจะเป็นคนที่ใช้ความพยายามเราเองจนเราบาดเจ็บจนเราหมดแรงจนเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินติดตามพระเจ้าในหลายครั้งใช่ไหมแต่พระเยซูก็รักท่านพระเยซูออกตามหาสาวกพระเยซูออกไปตามเปโตรถึงริมฝั่งเลยและในบรรดาคนที่นั่งทานอาหารเย็นล้อมวงแคมป์ปิกนิกแคมป์ไฟกับพระเยซูแล้วนั้นเนี่ยพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูถามคำถามกับเปโตรเนี่ยอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าพระเยซูคงรู้ในใจของเปโตรและพระเยซูก็รักเปโตรมากพระเยซูคงรู้ว่าเปโตรอยู่ในสภาพที่ฟ้องผิดท้อใจและอึดอัดใจพระเยซูต้องการยืนยันในความรักที่พระเยซูมีต่อเปโตรบัดนี้ไม่ใช่ความรักที่เปโตรพยายามอีกต่อไปแล้วเพราะเปโตรพยายามจนไม่เหลือแรงจะพยายามอีกแล้วแต่เวลานี้พระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงรักเขามากพระเยซูออกตามหาเขาพระเยซูมาช่วยเขาและพระเยซูมาช่วยให้เขารื้อฟื้นขึ้นมาได้พี่น้องกี่คนบ้างเคยอยู่ในสภาพที่หมดแรงที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีรู้สึกเหนื่อยในการเป็นคริสเตียนที่ดีเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตรู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นผู้นำที่ดีหลายคนเป็นผู้นำในที่นี้รู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นแบบอย่างในการติดตามพระเจ้ารู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นคนที่เชื่อมานานแล้วต้องกลายเป็นคนที่เป็นตัวอย่างให้คนเชื่อใหม่ได้มองดูชีวิตรู้สึกเหนื่อยจังรู้สึกเหนื่อยต้องพยายามนมัสการให้ชื่นชมยินดีเพราะว่ามีคนมองอยู่รู้สึกเหนื่อยจังเลือกได้อยากจะไปพักเหนื่อยผมเคยอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนกันในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของผมเมื่อผมเชื่อพระเจ้ามาระยะหนึ่งผมก็เคยเหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยในการเป็นคริสเตียนที่ดีเหนื่อยในการต้องพยายามมาโบสถ์ให้ตรงเวลารู้สึกเหนื่อยที่ต้องเอาพระคัมภีร์มาต้องจดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราผมเคยอยู่ในความรู้สึกเหนื่อยในการเป็นคริสเตียนที่ดีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันเคยรู้สึกเหนื่อยในการต้องเป็นผู้นำที่ดีจนถึงวันหนึ่งเนี่ยผมก็บอกพระเจ้าผมพอละคล้ายๆยื่นใบลาออกอะ I'm quit
พระองค์ขอทรงรับทราบข้าพระองค์ลาออกจากการเป็นผู้นำและคริสเตียนที่ดีเพราะว่าเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยกายมันเหนื่อยใจมันเจ็บปวดมันพอแล้วรู้สึกเหนื่อยยื่นใบลาออกกับพระเจ้าในคืนหนึ่งไม่มีใครรู้นะฮะผมไม่ได้ไปยื่นต่อหน้าสาธารณชนส่งลงสเตตัสเฟซบุ๊กเพราะนั้นสมัยนั้นไม่มีใครรู้ในโลกนี้นอกจากผมกับพระเจ้าผมไม่ไหวแล้วผมลาออกต้องเป็นผู้นำแล้วนะฮะเป็นผู้นำดูแลคนหลายสิบคนแล้วผมลาออกผมเหนื่อยจากการต้องมานั่งตามคนหนุนใจเขาและแอบมานั่งถามแล้วใครหนุนใจเราเนี่ยเรามีแต่หนุนใจเขาหนุนแล้วใครหนุนใจเราอ่ะหันมาข้างหลังไม่มีเลยมีแต่คนคอยผลักเราไปข้างหน้าเหนื่อยบอกพระเจ้าพอละขอกลับมาอยู่ข้างหลังดีกว่าแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ธรรมดาเป็นคริสเตียนธรรมดาปรับโหมดลงมาเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นชั้นพิเศษแล้วเป็นชั้นอีโคโนมีขอนั่งแบบธรรมดาสงบสงี่ยมในโบสถ์แต่ผมรู้พระเจ้าทรงรักผมและพระองค์ออกตามหาว่าไม่ได้เรารู้ว่าเจ้าเหนื่อยวันนั้นผมนมัสการคืนต่อมาผมไปนมัสการครั้งสุดท้ายในการประชุมผู้นำเพราะผมยื่นใบลาออกกับพระเจ้าแล้วแล้วผมกะว่าวันนี้ผมจะมาครั้งสุดท้ายแล้วในการมานมัสการในการประชุมผู้นำแล้วผมจะไม่มาอีกแล้วเพราะผมเหนื่อยพอแล้วผมยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วกับพระเจ้าพระองค์ทรงรับแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ในการนมัสการคืนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ทรงให้บทเพลงที่ผมอาจจะเคยเล่าให้หลายคนฟังว่าเป็นบทเพลงที่พระเจ้ามาบอกผมว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมพระองค์ทรงทำหลายอย่างในชีวิตผมผมไม่ได้เป็นคนทำเองผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวเองผมไม่ได้เป็นคนพยายามดิ้นรนจนสำเร็จในการเปลี่ยนชีวิตแต่พระเจ้าทรงทำกิจหลายอย่างในชีวิตของผมพระเจ้าทรงทำการหลายอย่างเพื่อจะมาเปลี่ยนชีวิตผมคืนนั้นเนี่ยมันการนมัสการแล้วพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทำกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมไม่ใช่ผมทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตจนพระเจ้าอวยพรแต่พระเจ้าต่างหากเป็นผู้ทำการหลายอย่างในชีวิตผมและผมไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมจะมาเหนื่อยเป็นหน้ามันไม่ใช่หน้าที่ที่ผมต้องมาเหนื่อยในการเป็นคริสเตียนที่ดีจากวันนั้นมาผมก็แปลกใจมากว่าทำไมสิ่งที่เป็นความเสื่อมมันก็ถูกยกออกไปผมอาจจะเหมือนเปโตรวันนั้นก็ได้ว่าพระเยซูมาตามหาพระเยซูมาทำให้เขาเข้าใจความจริงว่าไม่ใช่เขารักพระองค์นะแต่พระเจ้าต่างหากที่รักชีวิตของเขาจากวันนั้นมาเปโตรไม่เหมือนเดิมและจากวันนั้นมาผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยประมาณ20กว่าปีที่แล้วที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เชื่อพระเจ้ามาสัก 2-3 ปีผ่านมาถึงวันนี้20กว่าปีผมไม่เคยอยู่ในสภาพนั้นอีกเลยเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าทรงรักผมผมมั่นใจในความรักพระเจ้าจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นไหมมีจะมีสิ่งที่ทำให้เราท้อใจไหมมีจะมีความบาดเจ็บผิดหวังไหมมีเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่างปัญหาเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นตามอายุ ปัญหาก็เยอะขึ้นภาระเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นตามอายุอีกต่างหากตามตำแหน่งก็ตามอายุภาระมากขึ้นปัญหาใหญ่ขึ้นยากขึ้นแต่ร่างกายแข็งแรงน้อยลงเพราะว่าตามอายุแต่เป็นสิ่งอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้าว่าไม่เคยอยู่ในสภาพรู้สึกว่าเหนื่อยในการเป็นคริสเตียนอีกเลยสิ่งต่างๆมันกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตเราเพราะเรารักและเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องวันนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมครับเหตุผลที่ท่านรักพระเจ้าวันนี้เปลี่ยนไปหรือยังท่านติดตามพระเจ้าเพราะอะไรเหตุผลเปลี่ยนไปหรือยังเพราะพระเจ้าดีเพราะพระเจ้าอวยพรเพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเพราะพระเจ้ารักษาโรคเพราะพระเจ้าให้ตำแหน่งใหม่เพราะพระเจ้าให้เงินเดือนขึ้นหรือเพราะว่าพระเจ้าทรงรักท่านท่านยังเดินติดตามพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งและด้วยรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าด้วยการตื่นนอนตอนเช้าแล้วมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยเพราะพระเจ้าทรงรักเราบทเพลงที่มีคนแต่งเพลงว่างามจริงพระพักพระเจ้าเนี่ยเคยร้องไหมครับงามจริงพระพักพระเจ้าสิริทอแสงงดงามเนี่ยเพลงนี้เขาแต่งตอนที่เขาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าทรงสร้างเมื่อชีวิตของเขาเขาเลยแต่งเพลงว่างามจริงพระพักพระเจ้าที่ฉายแล้วก็สาดส่องมาที่ใบหน้าของเขา
ทำให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตพี่น้องจากวันนี้ไปท่านจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในความรักพระเจ้าเอเมนไหมครับท่านจะกลายเป็นคนที่มีความใกล้ชิดพระเจ้าท่านจะเดินกับพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยเพราะพระเจ้าเพียงแต่ดีแต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านท่านเดินในความจริงในพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความรู้สึกว่าต้องทำเพราะฉันมีบทบาทและตำแหน่งค้ำไว้แต่ท่านทำเพราะท่านรู้พระเจ้าทรงรักท่านท่านจึงอยากเดินตามพระวจนะพระเจ้าท่านจึงอยากเดินตามคนที่รักท่านที่สุดไม่มีใครหรอกอยากตามคนที่ไม่รักเราไม่มีใครหรอกอยากทำงานกับคนที่ไม่รักเราไม่มีใครหรอกอยากจะอยู่กับคนที่ไม่รักเราแต่วันนี้พระเจ้าทรงรักท่านมากและจากวันนี้ไปท่านจะเดินติดตามพระเจ้าเพราะท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านเอเมนไหมครับคำพูดของกษัตริย์ดาวิดสดุดี23ข้อ4ถึงข้อ6อยากให้เป็นคำพูดของท่านด้วยบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินผ่านเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและธรรมพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจขอให้วันนี้เราได้เดินติดตามพระเจ้าด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของท่านท่านจะเป็นคนยังไงก็ตามพระเจ้าก็รักท่านมากเท่ากันท่านจะเชื่อพระเจ้ามา1วัน1ปี10ปี20ปีพระเจ้าก็รักท่านมากเช่นเดียวกันท่านจะเป็นคนตำแหน่งใดก็ตามพระเจ้าก็รักท่านมากเช่นเดียวกันผมอยากให้เราวันนี้เราได้สงบใจอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับผมอยากให้เช้าวันนี้ท่านได้วางสิ่งต่างๆออกไปจากตัวของท่านเพื่อที่จะให้ความรักของพระเจ้าได้มาสัมผัสหัวใจของท่านในเช้าวันนี้หลายคนที่เหนื่อยหลายคนอ่อนล้าในการเดินติดตามพระเจ้าวันนี้ความรักของพระองค์จะเป็นกำลังอันสดใหม่ในชีวิตของท่านฮาเลลูยาหลายคนต่อสู้กับความผิดบางอย่างในชีวิตวันนี้ความรักของพระองค์จะเป็นฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้เราหลับตาลงสิครับหลับตาลงและอาจท่านอาจจะชูมือขึ้นท่านอาจจะนมัสการท่านอาจจะพวกเขาขอให้เป็นเวลาแห่งอิสรภาพด้วยความรักของพระองค์จะมาเคลื่อนอยู่ในใจของท่านฮาเลลูยาให้เป็นเวลาที่ห้องประชุมนี้เต็มไปด้วยความรักของพระองค์เต็มไปด้วยความดีของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านฮาเลลูยาให้ความรักของพระองค์ครอบครองในใจของท่านฮาเลลูยาบางคนอาจจะชูมือขึ้นสิครับชูมือขึ้นรับว่าความรักของพระองค์เข้ามาในชีวิตจนท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักท่านพระเยซูทรงบอกว่าผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าจงเข้ามาหาเราท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขท่านที่ต่อสู้กับความผิดบาปต่อสู้กับปัญหาชีวิตบางอย่างเข้ามาหาพระเจ้าในเช้านี้ท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขฮาเลลูยาหลับตาของท่านลงสิครับเพื่อท่านจะนมัสการพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หาย
ในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงรักฉันขึ้นสิครับได้รับความรักของพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีความมั่นใจในความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงดีต่อชีวิตของท่านฮาเลลูยาพระเจ้าไม่เคยมาช้าไปพระองค์ทรงดูแลชีวิตของท่านไม่ช้าเป็นเวลาที่ความรักของพระองค์มาสัมผัสแต่ต้องใจของท่านคนที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าพระองค์มาทรงเสริมกำลังให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขคนที่เผชิญปัญหาพระองค์จะเข้ามาช่วยดูแลชีวิตของท่านคนที่เหงาเปล่าเปลี่ยวในจิตใจอ้างว้างในใจพระองค์จะมาเป็นส่วนที่เติมเต็มในชีวิตของท่านพระองค์จะทรงเป็นปีกที่พาท่านให้บินขึ้นสูงขึ้นพระองค์จะทรงเป็นเรี่ยวแรงแห่งชีวิตของท่านพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงรักท่านพระเยซูคริสต์เจ้าทรงไว้พระชนเพื่อท่าน
และความรักของพระองค์ไม่เคยลดน้อยถอยลงไปและความรักของพระองค์ไม่เคยน้อยลงไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์พี่น้องบอกกับพระเจ้าสิครับยกมือขึ้นบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงมีชีวิตใหม่ข้าพระองค์จึงมีชีวิตใหม่ข้าพระองค์จึงมีกำลังในพระองค์ข้าพระองค์จึงมีความหวังทุกเวลาเช้าข้าพระองค์จึงมีกำลังทุกเวลาค่ำข้าพระองค์จึงนอนหลับยังมีความสุขและตื่นขึ้นยังมีความหวังเพราะพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักข้าพเจ้าและความรักนี้จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดชั่วชีวิตของข้าพเจ้าและความรักของพระองค์จะไม่เคยลดน้อยถอยลงไปเลยตลอดชั่วชีวิตของข้าพเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าไม่ผู้ไม่เคยมาสายพระเจ้าผู้ไม่เคยที่จะทอดทิ้งชีวิตของข้าพเจ้าพระเจ้าที่รักยิ่งฮาเลลูยาความรักอัศจรรย์ของพระองค์ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าผ่านความรักของพระองค์จะดลใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เดินติดตามพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าทั้งหลายให้เป็นตามพระวจนะของพระองค์ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรงไม่ใช่กำลังของข้าทั้งหลายเองแต่เป็นด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนให้เราไปถามเผื่อคนข้างๆเราดีไหมครับว่าให้ความรักของพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของคนข้างๆเราตลอดชั่วชีวิตของเราให้เราจับมือคนข้างๆเราฮาเลลูยาข้าแด่พระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแด่พระเจ้าวันนี้เช้าวันนี้ความรักของพระองค์จะมาเป็นฤทธิ์เดชอำนาจและกำลังยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพระองค์ตลอดชีวิตของทั้งหลายจะไม่ท้อใจจะไม่ทอดทิ้งทางของพระเจ้าอีกเลยข้าแด่พระเจ้าตลอดวันคืนในชีวิตของหลายจะไม่ทิ้งทางของพระองค์เลยความเหน็ดเหนื่อยจะหายไปในพระนามพระเยซูความอ่อนล้าในใจจะหายไปในนามพระเยซูการต่อสู้กับบาปด้วยกำลังของตัวเองจะหายไปในนามพระเยซูโอ้เมื่อเข้ามาเฝ้าพระเจ้าจะหายเหนื่อยและเป็นสุขจะมีแต่สันติสุขที่มาจากความรักของพระองค์เต็มล้นอยู่ในชีวิตและนำการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนเขาบอกว่าข้าพเจ้าคือสาวกที่พระเยซูทรงรักกี่คนบอกว่าต่อชีวิตนี้จะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะกำลังของข้าพเจ้าแต่เพราะความรักของพระองค์ที่เต็มล้นในใจของข้าพเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าให้ตลอดวันนี้ตลอดไปในชีวิตของท่านนะครับมีอะไรบ้างไหมที่ท่านรู้สึกว่ามันจะทำให้ท่านทิ้งทางพระเจ้าอะไรทำให้ท่านจะทิ้งทางพระเจ้าในอนาคตบอกสิ่งนั้นกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทรงมาช่วยท่านอะไรทำให้ท่านจะทิ้งทางพระเจ้าได้ในอนาคตอย่ามั่นใจในกำลังของท่านบอกกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงช่วยความอ่อนแอบางอย่างความบาปบางอย่างสิ่งท้าทายในอนาคตบางอย่างท่านยังมองไม่เห็นบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงช่วยสิ่งนั้นข้าพเจ้าขอมอบไว้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงประทานกำลังในชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้า